ความรู้ป .5 นะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างเช่นสอนเรื่องคำควบกล้ำอักษรนำคำประวิสัญญานีไม่ประวิสัญญานีหรืออาจจะเป็นการอ่านจับใจความนะคะอ่านเพื่อสื่อสารเริ่มต้นเราก็นำเกมนะคะปริศนาคำทายนะคะมาใช้กับเด็กเด็กจะชอบปริศนาคำทายมากเราจะสังเกตเขาเนี่ยเวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาจะเล่นทายปริศนาคำทายเขาจะมีการหัวเราะชอบใจเนี่ยคุณครูก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะเอาปริศนาคำทายนะมาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียนอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวอ่ะใครจะตอบมันไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลูกมันจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละต้นกล้วยครับโอ้โหต้นกล้วยปรบมือให้สมมาตรหน่อยลูกต้นกล้วยใครได้เคยกินกล้วยอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้คุณครูดูหน่อยสิกล้วยอะไรบวชชีกล้วยบวชชีเอาล่ะแล้วกล้วยอะไรอีกลูกกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางค่ะกล้วยเล็บมือนางกล้วยอะไรอีกลูกกล้วยไข่ครับอ้าวกล้วยไข่อ่ะมีเพื่อนๆที่ตอบแตกต่างจากบุคคลอื่นนะคะก็คือกล้วยบวชชีนะกล้วยบวชชีเป็นอะไรคะนำกล้วยมาทำเป็นขนมหวานนักเรียนคิดว่ากล้วยบวชชีเนี่ยนะคะมันจะต้องมีคำสุภาพนะคะคำสุภาพรู้จักไหมคะรู้จักเพราะฉะนั้นครูอยากจะทราบว่าเอ๊ะกล้วยบวชชีนะคะลูกคำสุภาพคืออะไรอ่ะครูยกครูใบ้ให้คำว่าบวชชีเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้หญิงอ้าวเก่งมากเพราะฉะนั้นกล้วยบวชชีบวชชีตรงนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆ นอนจะต้องคิดถึงแม่อะไรลูกแม่แม่ชีนักเรียนใครรู้บ้างเอ่ยว่ากล้วยบวชชีคำสุภาพคืออะไรลูกแม่ชีแม่ชีอันนี้ลูกแม่ชีครับแม่ชีอุ้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนารีจำศีลนารีจำศีลนะปรบมือให้เก่งหน่อยลูกยังไม่เก่งหน่อยนารีจำศีลนารีแปลว่าผู้หญิงนะคะถามอีกคำถามหนึ่งนกอะไรไม่ใช่ของเรานกเขาครับนกอะไรนะนกเขาทำไมรู้ล่ะเป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราครับอ้อเป็นนกของเขาไม่ใช่ของเราแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าเป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราเราดูจากคำไหนลูกเขาคำว่าเขาฮะคำว่าเขาคำว่าเขาเขามันเป็นของเราไหมคะไม่ไม่เป็นแสดงว่านักเรียนเก่งมากคำว่านกเขาเป็นคำอะไรเป็นคำนามเจาะจงไหมเราเรียกว่าอะไรนะคะลูกวิสามัญญานามเก่งมากเราอยากให้นกเขาเนี่ยเป็นกายเป็นสามัญญานามคือคำนามทั่วไปจะตอบว่าอะไรอย่างเดียวนกเป็นฝูงนกอะไรนะนกเป็นนกบินไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกนกบินไม่ถูกฟ้าคำว่าอะไรนะลูกคำว่านกแค่คำเดียวค่ะเก่งมากคำว่านกอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสามัญญานามคือคำนามทั่วไปแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นวิสามัญญานามนามเจาะจงก็เป็นนกเขาหลังจากที่เด็กเขาตอบคำถามจากปริศนาคำทายแล้วรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มได้นำเอาความรู้เดิมมาละจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยมีอะไรบ้างในรูปแบบแผนผังความคิดนักเรียนลองมาเขียนดูสิคะลูกว่านักเรียนได้เรียนอะไรลงไปบ้างอ่ะใครอยากจะมาเขียนออกมาเลยลูกจากที่นักเรียนได้ทายปริศนาคำทายไปแล้วนะคะแล้วก็มานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับสรุปความรู้เดิมเพิ่มเติมทับศัพท์นะคะตอนนี้ก็นักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองอ่านดูสิคะว่านักเรียนได้เขียนอะไรลงไปบ้างลูกอันนี้อะไรลูกอ่านอักษรย่ออักษรย่อนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะคำบุพบทคำไทย
ำสรรพนามเอ๊ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะกริยาทำอะไรลูกกริยาคำกริยานะคะพอเด็กเขาเข้าใจสรุปความรู้เดิมแล้วเนี่ยคือเราก็แฝงคุณธรรมไปเลยนะคะคุณธรรม8ประการคือให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรม8ประการนะคะมาเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยจากที่เราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะนำเอาความรู้ภาษาไทยนะคะมาเชื่อมโยงกับคุณธรรม8ประการคุณครูอยากจะให้นักเรียนดูบนกระดานมีอะไรบ้างลูกอ่ะขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกเด็กกำลังทำอะไรอยู่เด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนให้เจ้าของเด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนส่งเจ้าของแสดงว่าเด็กคนนี้มีอะไรลูกมีอะไรนะมีความซื่อสัตย์อ่ะใครชอบภาพนี้เก่งชอบภาพนี้เก่งเอาไปเลยลูกครูให้อันนี้เป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะขยันขยันยังไงอ่ะขยันเรียนขยันอ่านหนังสือใครชอบความขยันหมั่นเพียรหนูชอบเลยลูกครูยกให้เลยนะคะยกให้เลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะความสะอาดความสะอาดอันนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ถูพื้นถูพื้นใบหน้าเขาเป็นยังไงลูกยิ้มแย้มมีความสุขในการทำงานใครมีความสุขในการทำงานยกมือขึ้นใครชอบภาพนี้ค่ะเดี๋ยวครูยกให้เลยนะคะอันนี้ภาพอะไรคะสุภาพค่ะความอะไรคะสุภาพครูได้ยังไงมันเป็นความสุภาพไหว้ไหว้แก่ไหว้ไหว้อะไรนะลูกหนูตอบว่าไหว้คนที่อายุเยอะกว่าไหว้คนที่อายุเยอะกว่ามีความสุภาพครูยกให้รักษาไว้ให้ดีนะคะความสุภาพของหนูคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรมทั้ง8ประการนะคะไปติดตามหัวข้อนะที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำเข้าสู่การเรียนรู้นะคะโดยการให้นักเรียนทำสื่อการเรียนการสอนสื่อที่เรานำมาใช้ก็คือสื่อป๊อปอัพมีชีวิตค่ะเพราะว่าป๊อปอัพมีชีวิตเนี่ยคือเด็กเขาจะชอบเด็กเห็นป๊อปอัพปั๊บคือเด็กจะเกิดความคิดเลยว่าป๊อปอัพมันเป็นภาพที่ดิ้นได้ภาพที่มีชีวิตตรงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้หารูปภาพมาเองนะคะในหัวข้อที่เด็กได้รับผิดชอบไปนะคะอย่างเช่นเด็กรับผิดชอบหัวข้อความมีน้ำใจเด็กก็จะไปคิดภาพมาละว่าเอ๊ะความมีน้ำใจเนี่ยเด็กจะเอาอะไรใส่ลงไปในรูปภาพบ้างนักเรียนเตรียมมากันทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนมีความอะไรคะมีความรับผิดชอบก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเขียนองค์ความรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะสอดคล้องกับคุณธรรมแต่ละหัวข้อยังไงแต่งนิทานนะเบนกระเป๋าไม่ใช่ของเราแล้วกันนะและเบียร์เบียร์เอาอะไรคะคำไวโพสโพสคำไวโพสนักเรียนก็เขียนเลยลูกคำไวโพสที่เกี่ยวกับความมีน้ำใจได้ภาพแล้วนักเรียนก็มีภาพแล้วนักเรียนก็มีเนื้อหาแล้วนะคะคุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำสื่อการเรียนการสอนนะคะเราจะทำกันแบบนี้นะคะอยากทำไหมคะอยากครับเป็นยังไงคะเมื่อดูภาพนี้นักเรียนรู้สึกยังไงลูกรู้สึกมีชีวิตมันมีชีวิตยังไงภาพเด้งขึ้นมาอะไรนะภาพเด้งขึ้นมาครับภาพมันเด้งขึ้นมาอ่ะจะทำยังไงคะก็ต้องตั้งใจทำ
ะคะทำได้ไหมคะทำได้ครับโอ้เก่งมากที่เราสังเกตที่เราให้เด็กทำป๊อปอัพนะคะคือเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีความสุขเด็กรู้สึกตื่นเต้นไปกับภาพไปกับตัวอักษรรู้สึกว่าอุ๊ยภาพนี้มันดิ้นได้มันมีชีวิตมันพูดกับเราได้ด้วยนะคะเด็กจะรู้สึกมีความสุขวันนี้ผมจะมากล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสามัคคีเรื่องรู้รักสามัคคีถวายพระภูมิแด่องค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาว่ารู้รักสามัคคีโดยพระองค์ได้รับสั่งเป็นประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเหลือเกินครับเพราะคำว่ารู้คือปัญญารักคือการมีความรักความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้นไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือเบาถ้าพวกเรามีใจรักผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขในงานทำงานอย่างแน่นอนครับสามัคคีคือการร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจอย่างพร้อมเพียงกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำงานนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจะเห็นได้อย่างแน่นชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระทัยที่จะอบรมสั่งสอนให้ประชาชนคนไทยรู้จักเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับวันนี้หนูจะออกมานำเสนองานเรื่องความสะอาดในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขนุนชั้นป.1 ถึงป.6 ชั้นป.1 ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงเรียนป.2 ล้างมือก่อนกินอาหารป.3 กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆป.4 ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านป.5 อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งป.6 ไม่กินอาหารที่มีแมลงวันตอมการที่เด็กได้นำเสนอผลงานออกมาเนี่ยเรารู้สึกดีใจนะคะที่เด็กสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้สอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งคุณธรรม8ประการเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่เด็กนะคะจะต้องได้รับการปลูกฝังนะคะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน